มาดามแป้งขอโทษแฟนบอลเผยเป็นวันที่เสียใจและเจ็บปวดมากที่สุดหลังจากช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยบุกพ่ายจอร์เจียยับเยิน0-8ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่มิเคลเมสกีสเตเดียมเมื่อวันที่12ตุลาคม2566ซึ่งการไปทัวร์ยุโรปผลนี้ทีมไทยไปในสภาพไม่พร้อมขาดนักเตะหลากหลายคนที่สโมสรไม่ปล่อยตัวล่าสุดมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำข้อความเป็นการขอโทษแฟนบอลเข้าใจความรู้สึกและเป็นวันที่เสียใจที่สุดนับตั้งแต่ทำฟุตบอลมา16ปีในฐานะผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและคนรักฟุตบอลแป้งเข้าใจทุกความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีกับผลการแข่งขันอุ่นเครื่องที่เราพบกับจอร์เจียตลอดระยะเวลา16ปีที่แป้งทำฟุตบอลมาวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่แป้งเสียใจและเจ็บปวดมากที่สุดไม่ต่างกับความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศการอุ่นเครื่องครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างในหลายมิติแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามแป้งอยากขอโทษจากใจจริงสำหรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นโดยพร้อมรับคำวิจารณ์และข้อติติงทั้งหมดเพื่อนำไปเป็นบทเรียนและหลีกเลี่ยงไม่ให้ทีมชาติไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อีกการอุ่นเครื่องกับทีมในยุโรปในครั้งนี้คงจะเป็นประสบการณ์สำคัญที่เราจะนำมาพัฒนาแนวทางการพัฒนาทีมชาติไทยให้มีความพร้อมในทุกด้านมากขึ้นโดยแป้งพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถเพื่อเป้าหมายนั้นสุดท้ายนี้แป้งขอขอบคุณนักกีฬาทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชทุกๆคนที่พยายามทุ่มเทให้กับการทำหน้าที่ครั้งนี้ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วกราบจากใจมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ